หลังจากที่เราได้ชม Fast and Furious HOBBS And SHAW ไปแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงกับหนังเรื่องนี้บ้างฮะไม่อยากจะเชื่อว่า The Rock เนี่ยตัวใหญ่มากๆเหมือนกันนะครับผมเทียบกับเจสันสเตทแฮมตัวไม่พอกันเลยนะ HOBBS กับ SHAW นี่คือแบบว่านอกจากจะบู๊เก่งแล้วเนี่ย uh-huh. ยังโม้กันเก่งด้วยแค่ดู2คนนี้ทะเลาะ กันนี่ก็อร่อยแล้วโอ้โหต้องบอกว่า Fast and Furious ภาคนี้คือมันเวอร์มากครับมันเวอร์ขึ้นเรื่อยๆมันล้ำจินตนาการมันเหนือขึ้นไปอีกพูดถึงระบบอย่างในเรื่องนี้หน่อยในระบบ Dolby Atmos ด้วยรู้สึกเป็นไงบ้างฮะมันสนุกมากเราแบบอยู่ในหนังด้วยเลยเสียงรอบทิศทางรู้สึกไปอยู่ในหนังด้วยมาทั้งข้างล่างบนแบบ surround มากอะเชื่อป่ะพูดตรงๆเลยนะจังหวะที่ยิงๆกันน่ะผมมีเวอร์เหมือนกันนะคิดว่ามีคนมายิงผมอยู่ข้างๆถ้าจะให้พูดเป็นคำๆเดียวสั้นๆเลยก็ต้องบอกว่าที่สุดดีที่สุดให้กลับไปดูหนังแบบเดิมๆมันคงยากแล้วอ่ะขอพูดคำนี้ได้ไหมโคตรคุ้มอ่ะคือถ้าใครไม่มาดูนี่คือพลาดมากๆเลยเพราะแบบเสียงซาราวแบบ360องศาบนหัวเวลาเฮลิคอปเตอร์บินผ่านบินบนหัวก็เสียงมันมาทั้งแบบ360องศาเรานั่งดูอยู่ไงครับเสียงรถวิ่งมันวิ่งครับปังมากคือหนูต้องบอกว่าหูอ่ะไม่อยากเชื่อว่าตัวเองอยู่ในโรงหนังเหมือนอยู่ที่ถ่ายทำเราได้ยินเสียงจากแม้กระทั่งการสตาร์ทรถหรือว่าการเบรกอะไรเงี้ยเราได้ยินรอบทิศทางจริงถ้าเกิดมาดูเป็นคนที่ชอบดูหนังเรื่องของการขับรถซิ่งแล้วอยากได้เสียงอะไรที่มีดีเทลเยอะเนี่ยอันนี้ตอบโจทย์ระบบ Dolby Atmos เนาะ Hear the whole picture เสียงทุกอย่างตรงทิศทางคือจะมาบินอยู่บนหัวเราเลยฉากนี้ใช้โดรนมาถูกทิศหมดเสียงล้อฟรีอยู่ลำโพงซ้ายไปขวาสะใจมากครับจังหวะรถระเบิดอ่ะรู้สึกร้อนขึ้นมาเลยนะแค่เสียงนี่หว่าฝากถึงคนที่ยังไม่ได้ดูหน่อยว่าหนังเรื่องนี้มันน่าดูยังไงบ้างฮะสมจริงมากดอกในตัวเองถ้าเกิดสมมติคุณได้ดูในระบบของ Dolby Atmos ลองว่าชีวิตคุณเปลี่ยนประทับใจมากถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบขับรถนะครับหรือว่าหลงรักในความเร็วหลงรักในความแรงและเป็นแฟนของ The Fast and Furious อยู่แล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ควรพลาดครับ